แอนแบบโควิดขาหักจนละกรรมโอ้โหโดนทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียทรัพย์เสียบริวารครบเต็มที่ก็ไม่อยากเจออะไรแบบนี้แล้วมันหลอนน่ะเนื่องว่าแบบชีวิตมันไม่ควรต้องเจออะไรนี้บ่อยๆอ่ะมันเสียพลังงานเราก็เลยอยากจะแบบอยากจะเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเจอเรื่องรายครบเกือบทุกด้านนะคะไม่ว่าจะขาหักเข่าโรงพยาบาลขโมยขึ้นคอนโดแล้วก็ยังติดโควิด19จนต้องเลื่อนคิวงานเมื่อต้นปีใครๆก็พากันทักว่าอายุ45ปีนี่ปีชงของพี่แอนทองประสมหรือเปล่าแต่เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงบอกว่าเรื่องสายมูอันนี้พักนะคะเพราะว่าหลังจากกลับมาให้เวลากับตัวเองค่อยๆคิดทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีก็ได้ข้อคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากการกระทำของตัวเองทั้งนั้นอย่างขาหักก็โหมซ้อมวิ่งหนักเกินไปค่ะตอนนี้เพิ่งจะผ่านวันเกิดปีที่46มาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนก็ขอใช้โอกาสนี้ก้าวข้ามช่วงเวลายากๆของชีวิตหันมาโฟกัสกับเรื่องสุขภาพเรื่องงานและครอบครัวเป็นหลักค่ะถ้าเราสมมุติเราใช้ชีวิตประมาทมาสักระยะนึงบ่อยๆมันเหมือนเราไปเปิดช่องโหว่ให้สิ่งไม่ดีมันเข้ามาได้มันเกิดจากตัวเราเองระหว่างทางที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นก็ได้อันนี้ถ้าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์อันอาจจะเปิดอะไรง่ายไปจนทำให้ความไว้วางใจทำให้เกิดสิ่งนี้กระแทกกลับมานี่ไงแสดงว่าคุณเซฟตัวเองไม่พอคุณยังไม่เซฟพออะไรเงี้ยแต่หลังจากนี้แอนก็อาจจะต้องระวังตัวมากกว่านี้แล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าอายุมันเป็นขีดจำกัดให้เราต้องแบบต้องหยุดสวยหรือหยุดคิดหรือหยุดมีความหวังกับอะไรหรือต้องถูกบูลลี่หรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นมันเป็นเราอะอะไรเงี้ยในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีนะคะเรื่องงานนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นเลยดูได้จากเรตติ้งละครที่เธอเป็นผู้จัดปีนี้แล้วก็ยังหวนกลับมารับบทนางเอกในภาพยนตร์คอมเมดี้ครั้งแรกในรอบ18ปีด้วยนะคะซึ่งเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงบอกว่าที่ตัดสินใจพลิกบทบาทมารับตลกเพราะอยากเรียนรู้การทำงานของภาพยนตร์ที่ตัวเองก็ไม่ได้ถนัดเพื่อที่จะเอาไว้ต่อยอดงานในอนาคตค่ะ